สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับก็วันนี้เนี่ยพูดตรงๆเนี่ยผมนั่งงงกับการอัปเดตนี้อยู่พอสมควรแล้วก็ใช้เวลานานมากกับการประมวลว่าอัปเดตวันนี้มันจะพูดว่ายังไงดีวะมันนึกไม่ออกว่าควรจะมานั่งพูดอะไรเพราะว่าเมื่อวานก็พูดไปเยอะแล้วในไลฟ์สตรีมนะฮะแล้วก็มันก็เป็นอย่างที่พวกเราคิดว่าเขาก็คิดอะไรไม่ออกจริงคือเขาเป็นคนที่คิดอะไรไม่ออกจริงๆกับเรื่องการคิดรูปแบบสกิลหรือว่าการทำให้ตัวละครที่มาใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าจะเป็นตัวละครเห็นแล้วมันรู้สึกว้าวหรือตื่นเต้นหรืออะไรคือโอเคมันพอใช้งานได้มันโอเคแต่มันไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่ว่ามันทำได้ดีกว่านี้มันทำให้ผู้เล่นรู้สึกตื่นเต้นว้าวกับตัวละครใหม่สัตว์เลี้ยงใหม่การรีเมคตัวละครอะไรได้มากกว่านี้แต่ว่าไม่ทำมันรู้สึกว่าเหมือนมันคิดไม่ออกจริงๆแล้วก็มันไม่ใช่แค่ตัวละครตัวเดียวที่ได้รับผลกระทบตรงนี้แต่มันมีเยอะมากๆแล้วตอนนี้มันเริ่มลุกลามมาจนทำให้ตัวละครในเกมตอนนี้มันค่อนข้างจะมีความไปในทางหนึ่งมากจนเกินไปจนอีกทางนึงมันไม่เหลืออะไรไว้เลยอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงที่มีไปในทางแบบเดียวแล้วก็แบบเดียวไม่พอมันไม่ได้ดีกว่าเก่าด้วยตัวใหม่ที่ไม่ดีกว่าตัวเก่ามันก็มีข้อเสียที่ว่ามันไม่ดึงดูดให้คนอยากได้อยากเติมรายได้เกมก็มีปัญหาประกอบกับการแจกรัวๆที่แจกแล้วดันไม่มีของอะไรใหม่ๆมาดึงดูดให้ผู้เล่นเติมมันจะดีอะไรต่อเกมหรอมันดีกับผู้เล่นใหม่จริงๆหรือเปล่าแล้วมันกับผู้เล่นเก่าที่รอความตื่นเต้นและความจริงก็พร้อมเปย์พร้อมจ่ายแต่เจออะไรแบบนี้เข้าไปจะจ่ายกับอะไรอันนี้คือสิ่งที่เรากังวลกันมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็มันก็เป็นมาเรื่อยๆแล้วเราก็นั่งคุยกันในสตรีมมาค่อนข้างเยอะถ้าถามผมวันนี้ผมนั่งดูการอัปเดตแล้วผมก็จริงๆแล้วผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมจะควรจะเข้ามาพูดอะไรดีเพราะว่าผู้เล่นที่เล่นเซเว่นไนท์กันมานานน่าจะเห็นปุ๊บก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะนอกจากความน่ารักของยอนจิแล้วผมก็ไม่รู้จะอวยอะไรมันได้อีกแล้วก็คนมีตังที่ไม่คิดอะไรมากก็ซื้อไปปกติหุดหนุนเกมปกติแต่คนที่แบบเขาต้องเลือกนิดนึงว่าเอ้ยมันเก่งคุ้มค่าที่จะแบบเปมาแล้วได้ความสะใจความมันจากตัวละครหรือเปล่าก็ดูแล้วไม่ได้น่าเติมอะไรขนาดนั้นอันนี้พูดกันตรงๆคือการจะเติมมันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนอยู่แล้วความคุ้มค่าของแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ในมุมมองที่หลายๆคนคงคิดเหมือนผมคือตัวละครตัวนี้มันจำเป็นจริงๆหรอวะที่จะต้องจ่ายตังค์เปมาหรือเปิดหามาและความจริงแล้วตัวละครตัวใหม่อย่างสัตว์เลี้ยงที่เราเคยคุยกันว่ามันควรจะเป็นคอหรือว่าเป็นแกนของในการจัดทีมอีกรูปแบบใหม่ๆแต่มันดันมาในรูปแบบเดิมที่แทบไม่แตกต่างแถมดูแล้วไม่ได้ดีขึ้นด้วยมันแปลกมากแล้วมันก็ไม่มีจุดเด่นในการที่จะไปทางทีมไหนสักทีมนึงแต่มันมาเพื่อจะให้อยู่รอดในเมตานี้แล้วมีคนใช้ได้เฉยเหมือนทำมาให้คนที่ยังไม่มีแจวโฮทำมาให้คนที่ยังไม่มีมาริโป้อะไรพวกนี้แล้วแบบกูมีตัวสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ให้มาเปิดแพ็คแบบซื้อแพ็คการันตีแล้วเอามาใช้ได้อย่างนี้หรอดูเป็นอะไรที่แปลกมากว่าแล้วเราเข้าเกมกันดีกว่าอย่างแรกเลยคือการแจกของรสปที่มีการแจกรูปี้เพิ่มเติมอันนี้ไม่ได้ว่ากันอยู่แล้วคือการต้อนรับผู้เล่นใหม่การแจกของอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกติของเซเว่นไนท์ที่มีการแจกมานานมากอยู่แล้วนะครับแล้วก็การที่มึงจะแจกเพิ่มอีกสักอย่าง2อย่างเนี่ยกูก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกคือรูปี้ที่ได้เนี่ยถามว่ามันเยอะมั้ยไม่ได้เยอะหรอกนะครับ250รวมกันเนี่ยอันนี้มันกี่1 1,0002,000 บี้เองครับถามว่า 2,000 บี้นั้นเยอะหรือเปล่าไม่ได้เยอะนะครับ 2,000 บี้นี่คือขี้ปะติ๋วมากนะครับเปิดเกลือแค่8แพ็คก็หมดแล้วคือมันไม่เฟิร์มไม่อะไรอย่างงี้หรอกแล้วก็ดีกับทั้งผู้เล่นเก่าและผู้เล่นใหม่นะครับมีรูปี้มาใช้เพิ่มเติมมันก็ไม่ได้แย่อยู่แล้วแจกประมาณนี้ถือว่าโอเคอะไม่ได้เยอะเกินหรือน้อยเกินดังนั้นเรื่องแจกรูปี้เนี่ยวันนี้ผมคิดว่ามันโอเคนะฮะเช็คชื่ออันเก่าๆที่เป็นการแจกของอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะครับก็คือมีทั้งแจกตัวแจกหินแจกอะไรอันนี้ผมก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องแย่ที่จะมีการแจกอะไรพวกนี้นะฮะอันนี้ยังโอเคอยู่ในส่วนของการแจกอะไรต่างๆอ
างที่เราทราบกันวันนี้อีกเรื่องนึงคือตอนนี้ทุกอย่างจะหมุนไปใช้เป็นทองหมดอย่างเดียวแล้วนะครับการอัพแรงเงาะของตัวละครต่างๆเนี่ยจะไม่มีการใช้ไอหินอีกแล้วนะครับต่อไปนี้จะเป็นการใช้ทองนะครับในการปลดล็อกเท่านั้นนะครับซึ่งจะใช้ทองเท่าเดิมอยู่นะครับท่านผู้ชมก็คือ 500,000 ที่ขั้นแรก1ล้านที่ขั้นที่2และ1ล้าน5ที่ขั้นที่3การปลดล็อกตัวละครตัวนึงยังใช้ทองเยอะมากมหาศาลเหมือนเดิมแต่เอาแร่เงาะออกไปแล้วเขาจะเปลี่ยนแร่เงาะหรือแร่เงาเนี่ยเป็นทรัพยากรอื่นในเร็วนี้หรือเอาไปใช้ทำอย่างอื่นในเร็วนี้นะครับซึ่งอันนี้เขายังไม่บอกว่าเอาไปทำอะไรอีกอันนึงคือหินปลุกพลังครับตอนนี้ตัวละครของเราปกติเนี่ยจะทำดาวโม่จะต้องมีหินปลุกพลังที่ได้จากการลงดันเจี้ยนประจำวันทุกวันยิ่งลงดันเจี้ยนประจำวันได้ระดับสูงขึ้นจะได้หินต่อวันมากขึ้นและสามารถใช้โทปาสซื้อเพิ่มเติมหรือได้จากกิจกรรมนะครับทำให้การปลุกพลังตัวละครเนี่ยเราสปอนบอกว่ามันนานเกินไปหรือเปล่าสำหรับผู้เล่นใหม่ที่มีตัวละครทำเยอะแยะมากแต่ทำไม่ทันก็เลยเอาหินปลุกพลังออกแม่งซะแต่ว่าใช้ทองเหมือนเดิมผมไม่มั่นใจว่ามันต้องใช้ทองมากแค่ไหนนะครับตอนนี้ผมไม่มีตัวที่จะกดเช็คได้เลยนะครับเพราะปลุกพลังแม่งไปหมดแล้วก็เลยไม่สามารถกดดูได้ว่าตอนนี้มันคือผมขออภัยนะผมไม่รู้ว่ามันใช้ทองมากแค่ไหนเพราะว่าตัวผมไม่มีตัวจริงๆนะครับที่สามารถนำไปปลุกพลังได้ตอนนี้นะฮะมันปลุกไปหมดแล้วนะครับไอ้ที่เหลือก็ไม่ได้อัพขั้นไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้จะเช็คยังไงแต่น่าจะใช้ทองเท่าเดิมนะครับเพียงแค่เอาหินปลุกพลังออกซึ่งเขาก็บอกเหมือนกันว่าจะเอาไปทำเป็นทรัพยากรอื่นเราผมไม่มั่นใจนะว่าเขาจะเอารวมไปเป็นวิธีการคราฟหินมิดเอเวกหรือเปล่าถ้ามันเอาหินเอเวกไปทำเป็นหินมิดเอเวกต่ออันนี้ก็ไม่แย่แล้วก็โอเคอ่ะไม่ได้มีอะไรที่แย่จนเกินไปเอาไปเปลี่ยนเป็นหินมิดเอเวกหมดเลยอะไรเงี้ยเหรอก็พอได้ถ้าผู้เล่นเก่าก็คงแฮปปี้แต่ผู้เล่นใหม่นี่ก็ถือว่าเสียเปรียบพอสมควรเพราะยังฟาร์มหินมิดเอเวกในที่จะมาในอนาคตไม่ได้แล้วแบบผู้เล่นเก่าแม่งปลุกพลังกันกระจุยมันก็คงไม่ได้ต้องมาดูนะว่าเขาจะปรับสมดุลในเรื่องของแร่เงากับชิ้นส่วนปลุกพลังที่จะนำไปใช้ในโหมดอื่นๆหรืออะไรต่างๆในอนาคตเนี่ยเขาจะทำอย่างไรนะครับมีอะไรอีกนะฮะอีกเรื่องสัตว์เลี้ยงเราต้องพูดกันเยอะนิดนึงนะครับเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องท็อปิกที่ค่อนข้างน่าจะปวดหัวหลายๆคนตั้งแต่เห็นสกิลมาแล้วล่ะคือมันใช้งานได้ผมไม่ได้บอกว่ามันห่วยนะแต่ว่ามันซ้ำซากจำเจแล้วก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากตัวเดิมมากนักย้อนจี6ดาวเนี่ยลดอัตราตอบโต้ 40% นะครับเพิ่มอัตราโต้ให้กับทีมเรา30ต้าน25ทั้งทีมถามว่าต่างอะไรจากกระแจโอบ้างนะครับต่างกันแค่ลดพลังป้องกันกับเพิ่มอัตราการตอบโต้ซึ่งทุกวันนี้อัตราการตอบโต้เราจะพึ่งพาจากตัวละครอย่างยอนทีซึ่งมีอัตราตอบโต้สูงมากอยู่แล้วและอัพ potential แก้ไขได้การมาของย้อนจีไม่ได้ทำอะไรให้แตกต่างมากนักเพียงแค่ทำให้จะว่าไงดีผมไม่เคยคิดเหมือนกันว่าเขาจะทำสัตว์เลี้ยงตัวใหม่มาแล้วมีเราทำให้เหมือนเดิมประมาณครึ่งนึงไม่ได้ครึ่งนึง 66.66667% แล้วเปลี่ยนแค่ 33% ก็คือบรรทัดเดียวในการเพิ่มอัตราตอบโต้เพื่อดูแล้วให้เข้ากับเมตาปัจจุบันแต่ไม่ได้เข้าสักทีเดียวจริงๆแล้วใส่แจโอยังดูดีกว่านะครับการมีลดพลังป้องกันด้วยซ้ำเพราะว่าไม่งั้นมันตีกันไม่เข้าอย่าลืมว่าตัวละครที่บางทีบัฟอะไรต่างๆมันไม่ครบเนี่ยมันใส่เพิ่มอัตราตอบโต้ไปมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรแล้วก็การมีลดพลังป้องกันเอาไว้ก็เป็นเรื่องที่ไม่แย่ด้วยซ้ำในการตีต่อสู้ท้ายเกมเพราะว่าตัวละครอื่นๆตีกันท้ายเกมถ้าไม่มีลดพลังป้องกันเลยโดยที่ไม่มีตัวบัฟดาเมจเลยเขาจะมาตีกันเข้ายากอยู่นะการมีแจโอผมว่ามันก็เหมือนจะดีกว่าด้วยซ้ำกับการเพิ่มอัตราตอบโต้ที่ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรอีกเพราะย้อนทีมันก็ทุกวันนี้มันก็โตเยอะมหาศาลมากอยู่แล้วเพิ่มอีก30ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แตกต่างอะไรขนาดนั้นกับการที่โอเคเฮ้ยพี่ผมเอาเจมออกได้เม็ดนึงไม่ต้องใส่เจมตอบโต้หรือไม่ต้องทำ potential อัตราตอบโต้แต่จำเป็นหรือเปล่ากับการที่ต้องเปิดหาหรือว่าทำตัวละครตัวใหม่นี้ในการผ่านทรัพยากรไปผมขอตอบเลยว่าถ้าในมุมมองผมมันไม่ได้คุ้มค่าในเชิงการใช้ทรัพยากรสักเท่าไหร่เพราะคุณได้ของเดิมย้อมแมวเกือบหมดมันเหมาะกับใครรู้ไหมเหมาะกับผู้เล่นใหม่ที่พลาดในการที่จะเปิดหาแจโอมาภาคที่ยังที่จะไม่มีมาริโป้นะครับยังไม่มีตัวพวกนี้นะครับคือมันเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่มีตัวละครเหล่านี้และอยากจะเล่นอารีนาในช่วงนี้เพราะแน่นอนว่าพอมันไม่มีเรทไอสัตว์เลยพวกนี้มันก็ไม่ได้เปิดหาง่ายขนาดนั้นนะฮะมันเปิดหาค่อนข้างยากมันเหมือนกับว่าให้โอกาสผู้เล่นใหม่ในการที่จะมีสัตว์เลี้ยงที่มีความสามารถคล้ายๆกับตัวเขามากกว่าก็เลยดูเหมือนอวยผู้เล่นใหม่สักนิดนึงคือทำระบบเสริมผู้เล่นใหม่ให้ผู้เล่นใหม่มีโอกาสมีตัวละครสัตว์เลี้ยงใหม่ในการใช้งานเสียบสู้เท่ากับสู้กับ
ผู้เล่นเก่าๆได้แต่สำหรับผู้เล่นเก่าคือ what the fuck วะมึงทำตัวละครใหม่มาเหมือนเดิมเกือบหมดเลยแล้วทำซ้ำซากมาตั้งแต่แจโอลิปโปมาลิปโปจนมาถึงยอนจิแล้วมึงเป็นอะไรมากวะกับการที่ทำสัตว์เลี้ยงไปในทางทิศทางเดียวกันคือสัตว์เลี้ยงตัวใหม่มามึงไม่มีอะไรใหม่เลยเหรอคือทำไมถึงทำแบบนี้เอาจริงนะตั้งแต่มาทำสกิลมานะผมยังไม่เคืองเท่ากับทำการทำสัตว์เลี้ยงเป็นแบบนี้เลยผมหมดคำพูดจริงๆกับการทำเพื่อนพานอนยอนจิเป็นแบบนี้เพราะมันดูโง่มากๆกับการที่มึงทำตัวละครที่เหมือนเดิมเกือบหมดแล้วเปลี่ยนบรรทัดเดียวแล้วบรรทัดนั้นก็ไปเอาจากตัวละครตัวเก่าที่เป็นเมตาตัวเก่ามาเหมือนจะย้ำให้มีอะไรหลายๆอย่างเพื่อให้คนที่เพิ่งมาเริ่มเล่นใหม่มีสัตว์เลี้ยงแล้วก็ไปหามาได้แล้วก็สำหรับคนที่เล่นเก่ามาอยู่แล้วคือมึงจะเปิดทางให้ปัญหากับเรื่องของมึงไม่ต้องมีความแปลกใหม่หรอกสัตว์เลี้ยงกูมีให้มึงแค่นี้แหละไม่ได้ส่งผลอะไรกับการเล่นอารีนาอะไรมากมายนักกูมีแค่แจโอให้มึงดีที่สุดแล้วนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกไม่รู้คนอื่นรู้สึกเหมือนผมไหมแต่ผมรู้สึกแบบนี้อย่าลืมว่านี่เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะฮะคุณจะเห็นต่างกับผมเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่นี่ในความรู้สึกที่เล่นเกมนี้มานานคนหนึ่งก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับเกมนี้แหละเราก็เป็นติ่งเกมนี้เล่นเกมนี้มานานแล้วก็ทำคอนเทนต์เกมนี้มาตลอดหลังๆผมไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรแล้วเพราะสัตว์เลี้ยงตัวใหม่มาผมก็ไม่รู้จะสามารถจะไปคอมโบกับอะไรได้ผมไม่รู้จะไปอะไรกับเกมนี้เพราะผมไม่รู้ว่าของที่เอามาผมจะเอาไปทำอะไรนอกจากไอ้แหวนเครื่องประดับอันใหม่ที่ยังมีค่าให้พอไปอยู่บ้างนอกจากไอ้แหวนประดับใหม่แล้วผมก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเลยที่ผู้เล่นเก่าจะรู้สึกว่ามันจะจ่ายได้คืออยากจ่ายแล้วพูดตรงอยากสนับสนุนเกมนี้แต่ก็ไม่รู้จะซื้ออะไรเว้ยคือของใหม่มากูก็ไม่รู้จะซื้ออะไรจริงๆอย่างมู่หลานแม่งก็ไม่ได้เก่งอะไรมาก็ตกเมตาอาริมมาก็ไม่ตกเมตาตัวเก่าๆเอามาทำก็ตกเมตาคือมีตัวใหม่ๆมีตัวรอดประมาณ2เดือนมีตัวที่รอดอยู่ตัวเดียวแล้วสัตว์เลี้ยงที่ออกมาไม่มีรอดสักตัวเดียวหลังแจโอคือไม่รู้จริงๆว่าจะรีวิวอะไรกับตัวใหม่ๆของเกมนี้แล้วคอนเทนต์ผมก็ไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันถามในสไตล์ยูทูบเบอร์ผมคือการที่เราทำให้เกมมันน่าเบื่อไปเรื่อยๆตัวผมเองที่จะกลับมานั่งพูดทุกอาทิตย์มานั่งทำคลิปทุกอาทิตย์มันก็ซ้ำซากจำเจผมรู้สึกผมมานั่งอ่านแผนแล้วผมก็ได้เจอของเดิมๆมาเป็นประมาณหลายเดือนมากแล้วแล้วผมยังได้ของเดิมๆอีกมันจะมีดีกว่าแค่มันกิ้งน่ารักกว่าแจโอหรอผมจะไปทำมันทำไมวะคือไม่รู้พูดไม่ออกแล้วก็ต้องตัวคือเสียใจที่เข็มมันมาเป็นอย่างนี้ถูกไหมคือถ้าคิดสกิลแบบนี้คือใครก็คิดได้ดีกว่านี้หรือเปล่าทุกอย่างไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนบรรทัดเดียวแล้วเพิ่มอะไรอ่ะตาตอบโต้คือแบบคือผมไม่ต้องเป็นเดฟก็ได้อ่ะคือผมเป็นน้องที่เพิ่งมาเล่นเซเว่นไนท์ผมก็แค่ copy paste ป่ะทำงานส่งแบบ2อาทิตย์แล้วแบบ copy paste ลงอ่ะคือเพื่ออะไรอ่ะแล้ววันนี้ผมไปรีวิวที่ Seven Night Official ผมจะพูดอะไรวะผมจะขายของให้เขายังไงอะถ้าพูดตรงๆคือวันนี้ผมก็จะไปคุยกับท่าน CEO แล้วว่ามันไม่ไหวแล้วในมุมมองของผมจะบอกว่าผมอะไม่โอเคมากๆกับการอัปเดตช่วงหลังๆแล้วก็อย่างสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันไม่โอเคมาทุกตัวเลยตั้งแต่หลังแจโอมามันไม่มีอะไรโอเคเลยแม้แต่ตัวเดียวสัตว์เลี้ยงที่ทำมาลง PVEก็เยอะแยะมากมายไก่กองทำมาทำไมก็ไม่รู้มากมายเต็มไปหมดเลยแต่จำเป็นต้องใช้ไหมไม่จำเป็นเพราะไม่ได้อะไรขนาดนั้นยกอาจจะมีบางตัวที่อาจจะแบบมีเคลอาจจะโอเคหรือเปล่าในการทำดาเมจสูงกว่าในการตีเวอร์บอสหรอแต่อย่างคารัมล่ะคารัมจำเป็นจริงๆต้องมีหรือเปล่าไม่จำเป็นเลยคารัมไม่ต้องมีคุณก็ผ่านได้แล้วคุณทำมาทำไมกับสัตว์เลี้ยงแร่นะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงธรรมดาสัตว์เลี้ยงแร่มันควรจะมีค่าให้คนเปิดหาสะสมและมีทั้งเรื่องในการใช้งานมันแตกต่างกันแต่ดันไปลง PVE ทั้งที่ความจริงเขาสามารถนำสัตว์เลี้ยงแบบปกตินะครับสัตว์เลี้ยงทั่วไปมาทำเป็นลง PVE ได้แล้วทำสัตว์เลี้ยงแร่ให้มันมีทั้งเรื่องในการใช้งานและทำเมตาให้แตกต่างในอารีนาตอนนี้เราไม่สามารถใช้สัตว์เลี้ยงให้แตกต่างในเมตาในอารีนาได้เลยนอกจากอีคีตัวเดียวกับอีลิงคืออีคีกับอีลิงเป็นสายสถานะใช่ไหมครับส่วนที่เหลือก็คือมีแค่ยูกับมาริโป้และยอนจิรวมพวกเข้าไปอีกตัวหนึ่งเป็นแนวทางเดียวกันหมดคือการลดอัตราตอบโต้ฝันตรงข้ามและเพิ่มอัตราสถานะการต้านสถานะเป็นในทางเดียวกันหมดเลยสัตว์เลี้ยงแร่3ตัวมีความสามารถใกล้เคียงกันหมดเลยทำมาเพื่ออะไร ใช่ไหมนี่คือสิ่งที่พวกเราคิดกันเหมือนกันแหละผมว่าผู้เล่นส่วนใหญ่น่าจะคิดเหมือนผม
ว่าทำมาเพื่ออะไรกับการที่มึงเหมือนกับ2บรรทัดแล้วอ่ะมึงไม่เหมือนกับ3บรรทัดไปเลยล่ะใช่ไหมคือมันใช้ในเมตานี้ได้โอเคผมไม่เถียงว่ามันใช้ได้แต่ว่าการแค่ copy paste แล้วใช้ได้อ่ะมันคือเกม Seven Knight หรอถ้าถามผมเลเวลในการทำสัตว์เลี้ยงแบบนี้คิดสกิลแบบนี้เริ่มแย่ไปกว่าเดฟคิดซะอีกเดฟคิดเนี่ยถ้าพูดตรงๆเนี่ยสกิลมันมาแย่แค่ตอนหลังๆไม่กี่ตัวแล้วก็มีแค่บางตัวที่แย่จริงๆแต่มันก็ยังมีตัวที่ใช้ได้เล่นได้เก่งได้เก่งจนทุกวันนี้เลยอย่างคิซึเน่เป็นต้นนะครับตัวเขาเองแต่ว่าการกระทำของเดฟสไปค์มันเป็นการทำให้ตัวละครแรร์หลายๆตัวมันหายไปจากเกมนี้เลยทำมาเหมือนไม่ได้ทำเลยดีกว่าคือมีในเกมก็จะเหมือนไม่มีมีก็เหมือนไร้ตัวตนนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเกมเรามีเหมือนไม่มีเปิดหาเหมือนไม่ได้เปิดหามีแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้เลยอาริมมู่หลานและยอนจิที่ทำมาในรูปแบบการ copy paste 2 อาทิตย์หายไปคิดเหมือน2 นาทีอย่างที่ผมบอกกันไม่2 อาทิตย์หรือ2 นาทีวะเอาจริงทำสกิลแบบยอนจินะผมให้ผม2 วิผมก็แค่ copy paste ลงปั๊บคอนโซล C คอนโซล V ผมเปลี่ยนเลขปุ๊บผมจบแล้วคือ2 วิก็ได้ไม่ต้อง2 อาทิตย์หรอกถูกไหมฮะคือแล้วอัปเดตมา2 อาทิตย์ครั้งหนึ่งไม่เหมือนสัปดาห์ละครั้งเหมือนสมัยก่อนแล้ว2 อาทิตย์มามีแต่แจกของผู้เล่นใหม่แจกของผู้เล่นใหม่ทำเล่นเกมง่ายขึ้นแจกของผู้เล่นใหม่แต่ผู้เล่นเก่ากูไม่แยแสเลยกูทำตัวละครมาให้มึงไม่ต้องใช้หรอกกูทำมาให้ผู้เล่นใหม่มึงอย่าไปคิดมากแล้วก็กูต้องมานั่งรอเดือนนึงเดือนนึงเสร็จปุ๊บตัวใหม่มาก็มีตัวดีบ้างอีกบางตัวก็1เดือนผ่านไปได้ตัวมาปุ๊บใช้ไม่ได้ไม่เวิร์กอ่านสกิลแล้วก็อะไรวะนี่ก๊อปตัวนี้มานี่หว่ากูใช้ตัวเดิมก็ได้คือผู้เล่นอ่านปุ๊บกูคิดเลยอ่ะกูใช้ตัวเดิมก็ได้สลับกับการที่ทำตัวแบบเก่งเวอร์มาเลยแบบงงๆแบบเฮ้ยตัวนี้แบบเฮ้ยโคตรแปลกโคตรดีอย่างทาราอย่างยอนฮีคือเหมือนคนคิดสกิลเป็นคนละคนกันเลยอ่ะคือทำไมถึงมีความแกว่งในการคิดสกิลที่ตัวละครที่ไม่มีความบาลานซ์ขนาดนี้คือมีตัวที่ใช้ได้ก็ใช้ได้ไปเลยกับตัวที่ใช้ไม่ได้คือใช้ไม่ได้เลยอ่ะคือมันควรจะทำให้ใช้ได้ในมุมมองที่แตกต่างกันแต่มันกลายเป็นว่ามันไม่ได้อะตอนนี้เกมมันไม่ได้ถามว่าน่าผิดหวังไหมน่าผิดหวังมากกับแพทนี้กับการรีเมคตัวละครตัวหนึ่งที่ผมก็รู้สึกว่ารีเมคตัว PVE ตัวเดียวเองเหรอถ้าจะทำตัว PVE ทำพร้อมกันหลายตัวเนี่ยมันมีหลายตัวที่น่ารีเมคแล้วเอามาเล่นได้อยู่เหมือนกันนะแต่ก็เลือกที่จะทำแค่ตัวละครตัวเดียวคือซิกซิกมีบัฟคุกคามมีลดทอนความเสียหายให้ตัวเองอึดนะครับมีตีลดคูลดาวน์นะฮะมีทำลายบล็อกขจัดบัฟของเป้าหมายนะครับแล้วก็มีตีดูดเลือดมีทะลุบัฟนะครับแล้วก็มีใส่ต้านสถานะให้กับทีม4ครั้งขจัดดีบัฟให้กับทีมค่อนข้างดีคือเหมือนจะมาเป็นตัว PvE แทนอาริสซึ่งกูก็เลยงงๆว่าหน้าที่แม่งทับๆกันคือหน้าที่มันพูดตรงๆเลยคือมันทับๆกันนะเพิ่มความเสียหาย1เป้าหมายให้กับอัศวินในทีมทั้งหมด 50% มันทับอาริสและอาริสเป็นตัวพิเศษแล้วคุณทำตัวธรรมดาแล้วมาทับหน้าที่ตัวพิเศษซึ่งผมบอกอาจจะบอกว่าอาริสมันยังมีต้านสตันมันอาจจะใช้งานได้ดีในบางโหมดมากกว่ามันก็ยังมีที่ให้ยืนนะก็ยังดีที่ซีมันเอาการสตันออกไปเพื่อให้มันไม่ทับอาริสในบางโหมดนะครับอันนี้มีการสตันการไฟเผาใช่ไหมก็ยังดีที่ยังมีข้อดีเด่นที่ซียังแทนไม่ได้ในบางโหมดแต่การมาของซีก็ทำให้ลดการใช้งานของอาริสลงไปในบางพื้นที่อย่างเช่นทาทารอสเป็นต้นนะครับที่เขาทำซีมาเพื่อให้เราลงทาทารอสอยู่แล้วคงไม่รีวิวว่ามันดีไหมคือเป็นการรีเมคมาเพื่อให้ลงเฉพาะทางดังนั้นเนี่ยมันก็คือลงเฉพาะทางกับลง PVE นั่นแหละสกิลแบบนี้ก็คือทำมาเพื่อลง PVE แบบชัดเจนมากๆนะครับขจัดบล็อกขจัดดีบัฟอะไรอย่างเงี้ยสกิลแบบมีทะลุบัฟดูดเลือดตีเป้าเดียวไอ้พวกนี้นี่ยังไงก็นะครับชัดเจนอยู่แล้วอันนี้ทำให้ผลบล็อกไม่มีผล5เป้าก็ถือว่าโอเคความอึดของซีอึดมากไหมถามว่าอึดมากหรือเปล่ามีอัตราการบล็อกมีลดทอนความเสียหายถามว่ามันอึดแค่ไหนมันก็ไม่ได้ดีไปกว่าคาร์มาเท่าไหร่หรอกโดนสกิลหนักๆเข้าก็ตายจะไปลง PVP มันจะลงไปทำอะไรเป็นตัวตอบโต้ถ้าเกิดลงคู่ลูดี้มันก็ทับกันอีกถูกไหมครับเพราะว่ามันเสีย
ความแต่ตอบโต้ไปคุกคามส่วนใหญ่เป็นตีเป้าเดี่ยวในนั้นอยู่แล้วไม่ค่อยดูไม่ค่อยมีประโยชน์ไม่ได้มีประโยชน์อะไรขนาดนั้นนะครับลูดี้ก็มีเหมือนกันดังนั้นเนี่ยการใช้งานก็น่าจะเป็นในเชิงของ PVE เช่นเดิมนะฮะมาแทนอาริสในบางโหมดอย่างเช่นทาทารอสวิเคราะห์ได้แค่นี้จริงๆเพราะว่าตัวละครนี้ก็เป็นการรีเมค PVE โดยเฉพาะทางนั่นเองจบนะครับสำหรับซิกการไอเทมก็จะเป็นใส่2ตอบโต้ใส่2สปีดแล้วก็เครื่องประดับอะไรต่างๆจะมีพวกต้านสถานะพวกอะไรอ่ะอัตราการตอบโต้นะครับแล้วก็อัตราบล็อกเพื่อให้ตัวมันอึดขึ้นนะฮะส่วนเครื่องประดับนี่ก็แล้วแต่เลือกใช้ตามโหมดที่คุณเอาไปลงตามนั้นจบสำหรับแพทในสัปดาห์นี้นะครับส่วนเจน่าครับเอ้ยไม่ใช่อาริสครับก็ซีซั่นที่ผ่านมาเป็นคุณแดงนะครับยินดีด้วยนะครับก็จบไปซีซั่นที่คนไทยได้เป็นแชมป์นะครับตอนนี้ QTL ก็ได้กันบ่อยนะดูเหมือนจะได้กันเยอะเหมือนกันนะครั้งที่แล้วก็ TL หรือเปล่านะผมจะไม่ผิดนะครับพอเกียรติยศเดี๋ยวผมดูสิ Nothing Why ซีซั่น3เป็นอุลเลมาชินะครับก็2ซีซั่นแรกเป็น LMS นะที่ไม่ใช่คิวคนไทยนะครับก็ซีซั่น3ซีซั่น4เป็นคนไทยก็ยินดีด้วยนะครับที่พาแชมป์กลับมาเป็นของคนไทยแล้วนะครับส่วนเรื่องระบบเกมคงต้องขอความเห็นจากเพื่อนๆเพิ่มเติมด้วยแหละว่าทั้งผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่นะใครเป็นผู้เล่นใหม่ผมก็อยากได้ความเห็นเหมือนกันว่าคือตอนนี้คุณชอบอะไรบ้างแล้วคุณอยากได้อะไรเพิ่มเติมนะฮะส่วนผู้เล่นเก่าเราน่าจะเห็นตรงกันประมาณ 70-80% แต่ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็ลองคอมเมนต์มาให้ผมดูแล้วกันผมคงไม่บ่นถึง30นาทีบางคนบอกว่าเดี๋ยวพี่ก้องแม่งบ่นถึง30ไม่ถึงหรอกนะครับนี่ก็พูดมาค่อนข้างจะครบแล้วแล้วก็จริงๆเราก็ไม่เชิงว่าบ่นนะคือผมรู้สึกว่ามันเป็นการแสดงความเห็นต่อเกมตอนนี้มากกว่าว่าผมรู้สึกยังไงกับเกมแน่นอนว่าในตลาดตอนนี้ที่มันมีเกมใหม่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะคือเราก็ไม่อยากทิ้ง7 Night เราอยากให้เกมมันตื่นเต้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกมมันยังทำแบบนี้มาแล้วผมไม่รู้จะทำอะไรมันก็ผ่านสัปดาห์หนึ่งไปโดยที่ผมไม่รู้จะทำคลิปอะไรไม่รู้จะฟังไลฟ์สตรีมคุยอะไรนอกจากการนั่งด่ามันไปเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นคอนเทนต์สนุกมานั่งคุยกันเลยมันไม่มีการทดสอบตัวละครใหม่สัตว์เลี้ยงใหม่ไอเทมใหม่เพราะผมไม่รู้จะเอาอะไรมาทดสอบมันไม่มีอะไรน่าคุ้มค่ากับการทดสอบเพราะดูแล้วแค่อ่านสกิลก็ดูแล้วไม่ได้แตกต่างอะไรจากเดิมจะทดสอบอะไรล่ะมันก็ไม่มีทดสอบแล้วจะให้เปย์ผมก็รู้สึกว่าผมไม่อยากเสียตังค์กับอะไรแบบนี้คือสำหรับผมมันไม่คุ้มอ่ะท่านผู้ชมว่าคุ้มไม่คุ้มอ่ะคอมเมนต์มาให้ผมดูด้วยละกันยังไงวันนี้ผมขอจบการแสดงความเห็นต่อตัวเกมณปัจจุบันโดยสรุปคือไม่พอใจการคิดสกิลเลยแม้แต่นิดเดียวของตัวละครหลายๆตัวสัตว์เลี้ยงแทบทุกตัวคือชิบหายไวป่วงมากเสร็จเลี้ยงนี่หนักอาการหนักมากตั้งแต่สัตว์เลี้ยงแลลง PVE หลายๆตัวแล้วอันนี้ก็เจ็บปวดมากพอสมควรแล้วนะครับถ้าที่สควอดมันจะเปิดเมตาใหม่ได้แต่มันก็ไม่ได้เล่นสัตว์เลี้ยงทีมถึงไม่มีเลยตอนนี้นะครับสัตว์เลี้ยงทีมสปีดก็ไม่เชื่อว่าเป็นทีมสปีดที่เราเป็นทีมตอบโต้ละกันอากูเป็นตอบโต้ต้านสถานะละกันเกมนี้มันมีแค่เล่นสถานะกับเล่นอะไรตอนนี้มันเหมือนเป็นอารีนาเล่นทีมสถานะทีมสปีดเองมันก็เล่นสถานะเล่นให้มันเป็นสถานะมันจะเยอะเข้าไว้อ่ะคือแล้วก็จนมึงต้านไม่ไหวอ่ะมันเป็นเทิงนั้นไปแล้วมันไม่มีความบึ้มบั้มของสกิลความระเบิดตูมตามมันอะไรมันเป็นการตอดเลือดก็ตอดเลือดก็ใช้สถานะตีรถกันก็ใช้สถานะประกอบมันเยอะแต่ไปหมดเลยก็ต้องมานั่งตอดเลือดกันตอดแตะตอดแตะตอดแตะเป็นเมตาในทิศทางเดียวแม้กระทั่งทีมถึงสถานะถ้าไม่เล่นคิดเดทมึงก็ตอดเลือดกันไปเลือดออกไปไฟเผาไปทาราน้ำแตกไปน้ำแดงไฟลุกน้ำแดงร้อนอะไรมึงเอาเต็มที่เลยแล้วกันคือเล่นไปในทางเดียวกันหมดเลยทุกอย่างตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วนอกจากเกมไปในทางทิศทางเดียวแบบที่ดสปชอบแล้วไม่เหลือวิธีการเล่นการจัดทีมความแปลกใหม่อื่นๆให้ผู้เล่นสักเท่าไหร่แล้วเพราะตัวละครที่เล่นได้แม้ว่ามันจะดูเยอะหลากหลายก็จริงแต่คนดูอารีน่ามันเริ่มจะไม่เห็นความแปลกใหม่และความสนุกอะไรแล้วยอนฮีถามว่าสะใจไหมก็สะใจดีแต่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงว่าก็ยังเล่นสถานะกันมากมายมหาศาลโดยที่ไม่มีการหาตัวมาแก้ทางและปรับเมตาอย่างจริงจังรวมถึงสัตว์เลี้ยงที่ไม่เอื้ออำนวยให้การเล่นมันหลากหลายสัตว์เลี้ยงอำนวยไปในทางการเล่นเพียงทิศทางเดียวคือต้านสถานะหรือเพิ่มสถานะ
ไม่มีดาเมจไม่มีถึกไม่มีอะไรแล้วกูมีแค่มึงจะเล่นต้านหรือมึงจะเข้าร่วมกับสถานะมึงแค่นั้นมึงจะมีเข้าร่วมหรือต่อต้านมีแค่นั้นจบแน่นอนผมที่เป็นคนทำคอนเทนต์อยากเห็นอะไรที่มันสนุกสนานแปลกใหม่และอยากจะมันกับเกมนี้เหมือนที่เคยรู้สึกมันก็ไม่สนุกแล้วและความเฟลของผมมันก็สะสมมาเรื่อยๆจนตอนนี้ผมพูดไม่ออกเลยวันนี้ผมไม่รู้จะพูดด่าเกมอะไรแล้วได้แต่มาระบายให้ฟังคือไม่ใช่พูดไม่ออกแล้วไปบอกพี่ก้องมึงพูดไม่ออกมึงนั่งพูดมาจะครึ่งชั่วโมงสรุปกูว่าจบครึ่งชั่วโมงคือมันเป็นการระบายมากกว่าว่าเราก็พยายามฟีดแบคนะว่ามันน่าจะต้องมีความแปลกใหม่มีอะไรเราก็พูดกับทีมงานให้เขาฟังก็เขาทีมงานเขาส่งให้เดฟดูนะความเห็นผู้เล่นที่เห็นในบอร์ดอะไรกันเนี่ยบางทีเขาก็ส่งไปแต่อย่างที่บอกว่าดอสปอร์เขาบอกเขาคุยกันแล้วเขาคุยกับใครคือดูเหมือนเขาไม่ได้รับฟังความเห็นพวกเราหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่เขาทำออกมามันไม่ได้มีความเห็นของผู้เล่นจริงๆมันเป็นของเขาอะแล้วจะสกิลออกมาแต่ละตัวมันก็ของเขาอะเราไม่ได้เห็นเลยว่าการทำสกิลแบบนี้จะมีอะไรดีกว่าเดิมใช่ไหมถ้าเป็นพวกเราเราก็คงไม่บอกหรอกว่าเราอยากได้สัตว์เลี้ยงที่มีความสามารถเหมือนเดิม 66.67% ถ้าจะพูดจริงๆคือเหมือนเดิม 100% แค่เอาของลิโป้มันตัวนึงแล้วก็เอาของแจโอมา 66% มันจบแล้วสำหรับผมนะกับจะไม่ได้บอกว่าผมจะเลิกเล่นนะเว้ยแต่ถ้าเขาไม่ปรับอ่ะคนทำคอนเทนต์แบบผมก็ไม่รู้จะมานั่งไลฟ์อะไรแล้วแล้วผมก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรด้วยนอกจากนั่งบ่นที่ผมก็เบื่อแล้วที่จะมานั่งบ่นแบบนี้มานั่งแสดงความเห็นแบบดูเหมือนพูดไปแล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วก็ทำสกิลมาเหมือนตอกหน้าคนเล่นว่าไอ้โง่มึงก็ทนเล่นกันอยู่ได้เนอะความรู้สึกเหมือนอย่างนี้เลยเหมือนตอนเจฟ7วิยังไงก็ไม่รู้การทำสัตว์เลี้ยงยอนจิออกมาวันนี้ผมรู้สึกเหมือนวันเดียวกับที่เจฟ7วิออกมาแล้วผมอยากเลิกเล่นผมไม่ได้อยากเลิกเล่นเกมนี้บ่อยๆนะผมติ่งเกมนี้มากแล้วก็ถ้ามึงทำให้ผมอยากเลิกเล่นได้เนี่ยกับคนที่เป็นยูทูบเบอร์แล้วแบบเขาเรียกว่าไงอะอยู่กับเกมนี้ตั้งแต่ต้นแล้วก็อวยเกมนี้แม่งแทบทุกอย่างแต่ทำให้กูอยากเลิกเล่นได้เนี่ยมันก็ต้องสุดเลยระดับหนึ่งวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนอกจากวันเจฟ7วีที่ผมรู้สึกค่อนข้างฟีลแบดกับเกมมากแล้วก็จะลองไปรีพอร์ตดูอีกสักครั้งหนึ่งว่าเขาจะฟังไหมแล้วเขาจะแก้ไขไหมหรือผมจะไม่สามารถทำอะไรเดฟสไปได้เหมือนตอนที่ผมพยายามทำให้เดฟคิดเขาเปลี่ยนถ้าผมทำอะไรไม่ได้แล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะทู่ซีกับตัวเกมไปได้อีกนานแค่ไหนอันนี้พูดกันตรงๆ Mid Awake มาไม่รู้ว่าจะว้าวได้แค่ไหนแต่ถ้าถามฟีลลิ่งณวันนี้ก็คือไม่โอเคมากๆโอเคครับผมในที่สุดเราก็มาถึงเกือบ30นาทีเอาไปว่าขอไม่ถึงแล้วกัน28นาทีขอบคุณที่ติดตามกันวันนี้จะลองไปพูดคุยกับทางทีมงานอย่างจริงจังในส่วนความเห็นของผมและถ้าเพื่อนๆมีอะไรอยากให้คอมเมนต์ไว้เลยจะพยายามไปคุยให้ไปเล่าให้เขาฟังในความเห็นในส่วนนี้เป็นอีกด้านหนึ่งจากผู้เล่นที่ตอนนี้ไม่แฮปปี้กับเกมแล้วเรารอดูอีกสัก2อาทิตย์ว่ามันจะมีอะไรที่ดีกว่านี้ไหมหวังว่าจะดีกว่านี้คงหวังได้แค่นั้นเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามแล้วก็ใครที่คอมเมนต์ได้ก็ขอคอมเมนต์เยอะๆเลยนะคืออ่านแล้วฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างไม่ว่าจะเห็นด้วยกับผมเห็นต่างหรือมีความเห็นอะไรเพิ่มเติมอยากได้ข้อมูลลงไปในคอมเมนต์ให้ได้เยอะที่สุดเพราะผมอยากจะเอาไปให้เขาได้ฟังความเห็นของผู้เล่นมากกว่าที่เขาบอกว่าเขาไปคุยกันมาแล้วจริงๆนะครับแล้วเจอกันครับ